ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราถึงอยู่ดีคิดเอาเตากั้งเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวของเราจริงๆเราเริ่มมาจากก๋วยเตี๋ยวน้ำใสโดยใช้วัตถุดิบเป็นอาหารทะเลครับแต่ตอนหลังเราพัฒนาสู่เรื่อยๆโดยไปได้กั้งมาจากจังหวัดตราดจันทบุรีครับผมแล้วก็มาพัฒนาสู่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งครับสูตรผัดไทยเนี่ยได้มาจากคุณยายค่ะอ๋อยังไงครับผมค่ะก็คือสมัยก่อนเนี่ยยายจะทำผัดไทยนะคะแล้วใส่ห่อใบตองค่ะให้แม่ขายตามโรงเลื่อยอะค่ะสมัยก่อนวันนี้จะเป็นเฟตตูชินี่นะครับซอสครีมแซลมอนลมควันพิเศษตรงที่เส้นเฟตตูชินี่เนี่ยที่ร้านเราทำเองครับเป็นเส้นสดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาดี 11:00 นวันเสาร์แบบนี้ใครที่กำลังรอพบกับคุณน็อตและเมนูเส้นหน้าตาดีมีเรื่องราวอยู่นั้นขอให้ยกมือขึ้นค่ะแหมเห็นยกมือกันเยอะแยะแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วก็ขอบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปพบกับเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจ้าดังขายดีที่เสิร์ฟความอร่อยกันใต้ถุนบ้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ถุนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อด้วยตำนานความอร่อยกับขนมจีนเส้นสดและน้ำยาปลาร้าสูตรพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร้านขนมจีนหน้าวังและเต็มอิ่มกับสไตล์โกเบต้นตำรับแท้จากญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยจากร้านโวคาโนสปาเกตตี้เฮาส์กันมาแล้วการเดินทางในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มปักหมุดจากจังหวัดระยองเพื่อไปทานก๋วยเตี๋ยวกั้งเจ้าแรกเจ้าดังและเจ้าเดียวในจังหวัดระยองจากร้านกั้งบ้านเพต่อด้วยผัดไทยที่ไม่ธรรมดาเพราะใส่มาทั้งกุ้งสดเนื้อหวานกรอบและเนื้อปูนึ่งโรยหน้ามาแบบคับจานรสชาติเข้มข้นจัดจ้านด้วยสูตรน้ำผัดไทยที่ไม่เหมือนใครจากร้านผัดไทยคุณไกรแล้วกลับมาที่พุทธมณฑลสาย4เพื่อไปทานพาสต้าเส้นสดเหนียวนุ่มกับแซลมอนรมควันมันน้อยนำเข้าจากสกอตแลนด์ในเมนูเฟตตูชินี่ครีมแซลมอนรมควันจากร้านอัญญาเพลสได้ยินแบบนี้แล้วคนรักเส้นก็เกาะติดหน้าจอกันให้ดีอย่าหนีไปไหนนะคะไม่งั้นอดฟินกับเมนูเส้นเหล่านี้ไม่รู้ด้วยสวัสดีครับเสียงตรงๆวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไทยเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเส้นเป็นเรื่องครับตลอดระยะเวลา2ปีนะครับเราเดินทางตามหาเมนูเส้นทั่วประเทศไทยมามากมายหลายจังหวัดนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราไม่เคยมาที่จังหวัดระยองเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมีเมนูเส้นอยากจะแนะนำที่จังหวัดระยองถึง2ร้านด้วยกันนะครับผสมผสานกับอีก1ร้านที่กรุงเทพนะครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับได้เลิกมาเยือนเมืองระยองทั้งทีเฮียน็อตก็ไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงค่ะรีบบึงรถไปที่ร้านแรกกันเลยทีเดียวขอบอกว่าได้ยินแค่ชื่อหลายคนก็ร้องอ๋อแล้วจะเป็นร้านอะไรเราไปตามชมพร้อมกันค่ะประเดิมเมนูแรกกันด้วยก๋วยเตี๋ยวกั้งเจ้าดังประจำจังหวัดระยองนะครับไม่ใช่ดังเฉพาะระยองแต่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าคนกรุงเทพเนี่ยก็รู้จักเขาทั้งนั้นนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเขาแบบลึกซึ้งเลยเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับพี่แม่ครับนี่แหละฮะอีกหนึ่งร้านนะครับที่เป็นร้านดังของจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพนะครับผมนี่พี่แม็กได้ยินมาว่าร้านนี้เป็นร้านแรกๆของระยองเลยที่นำเอากั้งมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวครับก็ยังเป็นร้านแรกแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นร้านเดียวที่ในจังหวัดระยองที่เอากั้งมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวครับอ๋อไอจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับทำไมเราถึงอยู่ดีคิดเอากั้งเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวของเราจริงๆเราเริ่มมาจากก๋วยเตี๋ยวน้ำใสโดยใช้วัตถุดิบเป็นอาหารทะเลครับระยองเราเด่นเรื่องอาหารทะเลแล้วแต่ตอนหลังเราพัฒนาสูตรเรื่อยๆโดยไปได้กั้งมาจากจังหวัดตราดจันทบุรีครับผมก็เลยมาเป็นวัตถุดิบหลัก
แล้วก็มาพัฒนาสูตรเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งครับอันนี้ทำสูตรนี้มากี่ปีละสูตรนี้ประมาณ4ปีถึง5ปีแล้วครับตอนแรกๆที่ทำคนแถวนี้เขาตกใจไหมอยู่ดีเอากั้งมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ตกใจครับก็ส่วนใหญ่คนแถวนี้ก็จะไม่ค่อยได้ทานกั้งเท่าไหร่กั้งมันแพงนะใช่ครับต้นทุนสูงครับราคามันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็นำมาใส่นี่ไม่กลัวหรอว่าก๋วยเตี๋ยวมันจะแพงเกินไปหรือว่าคุมต้นทุนไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องคุมคอสหน่อยแล้วก็ตั้งราคาที่มันสมเหตุสมผลครับพอตอนแรกมาเนี่ยการตอบรับของคนแถวนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับก๋วยเตี๋ยวกั้งก็ดีครับแล้วก็แถวๆนี้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะที่เขาข้ามไปเกาะเสม็ดตรงนี้มันก็จะเหมือนเป็นกึ่งแลนด์มาร์คเล็กๆที่ก่อนข้ามไปเสม็ดแล้วก็มีการแวะกินก๋วยเตี๋ยวกั้งก่อนอะไรเงี้ยครับแค่กั้งเนี่ยคงไม่ใช่จะเป็นจุดเด่นอย่างเดียวรสชาติของก๋วยเตี๋ยวต้องอร่อยด้วยจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรานอกจากกั้งคืออะไรครับก็คือเป็นน้ำซุปต้มยำน้ำข้นนะครับที่เป็นตัวไฮไลท์ของที่ร้านนี้ครับผมนะครับก็จะมีน้ำซุปต้มยำที่เราเคี่ยวโดยใช้สูตรพิเศษแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็มีนำมันกุ้งเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยโอ้โหครับเดี๋ยวมีน่าสนใจแล้วครับทั้งนั้นขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวได้ไหมครับได้ครับไปเลยครับพี่แม็กใครที่เคยทานก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพแล้วติดใจแถมยังสงสัยว่าอะไรคือเคล็ดลับความอร่อยนั้นวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องและพี่แม็กซ์จะนำความลับนั้นมาเฉลยค่ะรีบตามคุณน็อตไปฟังคำตอบในครัวกันเลยดีกว่าค่ะเอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูส่วนผสมหลักๆกันนะครับก็คือเรื่องของอาหารทะเลนะครับจุดเด่นของที่นี่คือกั้งใช่ครับนี่คือกั้งตัวนี้เลยใช่ครับเรามีวิธีเลือกกั้งอย่างไรครับคือพันธุ์ที่เราใช้ก็เป็นกั้งแก้วนะครับก็เป็นไซส์ประมาณ 40-50 ตัวโลครับผมก็เป็นลูกเลยนะเนี่ยใช่ครับใช่เพราะถ้าเป็นตัวใหญ่แพงมากเลยนะแพงมากครับกิโลหลายพันใช่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่พอสมควรนะครับตามมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็คือมาจากทะเลทุกวันสดทุกวันใช่ครับแล้วเราแกะให้สำหรับทานได้เลยไม่ต้องมาแกะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสามารถเข้าปากทานได้เลยนะครับสำหรับตัวกั้งนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นเกี๊ยวปลาครับอันนี้ทำเองไหมก็อันนี้เราสั่งทำอันนี้รสชาติดีมากครับเกี๊ยวปลาจะเห็นได้ว่าตรงที่ห่อเกี๊ยวปลาเนี่ยเป็นเนื้อปลาเหมือนกันแต่แบบบางใสเลยนะครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีปลาหมึกมีกุ้งนี่อะไรปลาอะไรอันนี้เป็นปลาอินทรีครับปลาอินทรีนะเราก็ซื้อมาเป็นตัวแล้วเราก็แล่เป็นทีละชิ้นทำไมเราถึงเลือกใช้ปลาอินทรีล่ะผมว่าเวลามันลวกขึ้นมาแล้วเนื้อมันจะเด้งๆหน่อยเป็นชิ้นเป็นคำและอย่างที่ระยองเราเด่นเรื่องปลาอินทรีด้วยสดก็เลยใช้ของที่เราพื้นบ้านเรามีนี่แหละใช่ครับผมแล้วก็ลูกชิ้นปลาใช่ครับเนื้อปูเนื้อปูนึ่งให้เรียบร้อยใช่ครับก็มาแกะเป็นชิ้นเรียบร้อยนะฮะใช่ครับบะหมี่นี่แหละมีความสำคัญอย่างไรก็เป็นบะหมี่ที่เราสั่งผลิตเองจากโรงงานนะฮะเราให้เขาเพิ่มไข่พิเศษเข้าไปหน่อยมันทำให้บะหมี่มีความหนานุ่มมากขึ้นอันนี้ก็ทำเฉพาะสำหรับเราเท่านั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็น้ำจิ้มนี่สองอันต่างกันครับอันนี้ก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นนะครับอันนี้น้ำข้นครับอันนี้จะเป็นต้มยำน้ำใสต่างกันยังไงอ่ะคือมันจะมีการรสชาติที่ต่างกันเพื่อให้รสชาติเวลาผสมกับน้ำซุปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมันก็จะมีมีความละเอียดหล่อนิดนึงจะอาจจะยากขึ้นนิดอาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับต้องแยกน้ำจิ้มตัวนี้เอาไว้นะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของน้ำซุปแล้วกันนะไปเลยน้ำจิ้มที่ดูจัดจ้านชวนน้ำลายสอนี้นะคะคือเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรกังบ้านเพเขาแล้วค่ะซึ่งน้ำจิ้มนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันคือแบบเข้มข้นพิเศษสำหรับปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสมีรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มนำนะคะและหวานตามค่ะเมื่อนำผสมเข้ากับน้ำซุปใสๆนี้แล้วก็จะได้รสชาติต้มยำที่กลมกล่อมลงตัวค่ะส่วนน้ำจิ้มอีกชนิดหนึ่งนะคะใช้สำหรับปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบน้ำข้นจะสังเกตได้ว่าจะไม่เข้มข้นเท่ากับน้ำจิ้มแบบน้ำใสนะคะมีรสเปรี้ยวเค็มหวานและเผ็ดตามอีกเล็กน้อยเพราะที่ร้านเขามีน้ำซุปต้มยำปรุงสำเร็จไว้อยู่แล้วเมื่อผสมผสานเข้ากับน้ำจิ้มตัวนี้ก็จะกลมกล่อมพอดีค่ะแต่หน้าตาของน้ำซุปต้มยำนี้จะเป็นยังไงใส่อะไรลงไปบ้างให้พี่แม็กซ์เขาเฉลยแล้วกันนะคะเอาละครับตอนนี้มาดูน้ำซุปบ้างครับน้ำซุปเห็นมี2หม้อแตกต่างยังไงครับอันนี้จะเป็นส่วนของน้ำใสน้ำใสต้มยำน้ำใสนะครับอันนี้ใส่อะไรบ้างต้มยำน้ำใสก็จะเป็นกระดูกหมูโครงไก่ที่เราต้มตั้งแต่ตอนเช้าๆแล้วก็มีส่วนผสมให้เรื่องรสชาติต้มนานมากว่าจะได้แบบนี้ก็ประมาณเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณ5:00 น.เลยกว่าจะเปิดร้านใช่ครับ3-4ชั่วโมงเลยใช่ครับนะครับผมจะได้น้ำใสแบบนี้อันนี้สิน่าสนใจอันนี้จะเป็นน้ำข้นถูกไหมต้มยำน้ำข้นครับในนี้ก็คือเราต้องเตรียมเครื่องไว้ตรงนี้ใช่ครับก็จะเป็นเครื่องต้มยำทั่วไปนะครับ
มีขาตะไคร้อะไรก็ว่าไปใช่ครับเพิ่งมาผสมแล้วก็มีส่วนเรื่องรสชาติครับผมเป็นหนึ่งหม้อไว้สำหรับเป็นน้ำต้มยำแต่ว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยมันก็ต้องมีการปรุงเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ครับวิธีการคือยังไงครับก็จะมีพวกเกลือเรื่องรสชาติความเค็มความหวานนะครับครับผมส่วนน้ำพริกเผาเนี่ยเราจะไปใส่ตรงน้ำมันน้ำมันในตัวนี้ด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกตัวน้ำซุปนึงที่เรามาผสมกันอ๋อแล้วนี่คือน้ำซุปอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำข้นโดยใช้นมมาผสมกับน้ำพริกเผานะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติเข้าไปด้วยนะครับแต่เวลาทำนี่ต้องแยกกันอย่างนี้ครับแยกเสร็จแล้วค่อยมาผสมกันลองทำเลยครับผสมยังไงครับนะฮะผมเนี่ยก็จะแต่น้ำมันเนาะใช่ครับเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ซึ่งเป็นทำเพิ่มความมันของมันความมันเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะต้มอยู่ในน้ำในไฟนานๆไม่ได้เพราะมันจะข้นกันไปครับอ๋อนี่คือสาเหตุที่ทำให้ต้องแยกกันใช่ครับแล้วเราก็มาจุดไฟตรงนี้แหละเพื่อให้เร่งความร้อนมันสุดท้ายใช่ครับจนเดือดจนเดือดตลอดเวลาด้วยก็นิดนึงครับถึงจะปล่อยได้ให้มันร้อนคือให้มันผสมผสานให้เข้ากันที่เรียบร้อยใช่ครับพอเดือดปุ๊บเราก็เทใส่จานถือไปใส่จานใช่ครับก็พร้อมเสิร์ฟทันทีเลยใช่ครับในนี้มีส่วนผสมของน้ำจิ้มอยู่แล้วคือเราจะลวกทุกอย่างให้เรียบร้อยในจานนี้แล้วเราก็มาทำน้ำซุปทีหลังใช่ครับปรุงรสให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เหลือน้ำซุปที่เทเข้าไปถูกต้องครับถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วใช่ครับวันนี้รอแค่เดือดอย่างเดียวเลยเอาละเดือนแล้วยังไงครับต่อครับก็ตักไว้1กระบวยนะครับครับผมไปเลยอ๋อ1กระบวยนี่เสร็จปั๊บยังไงต่อครับก็จะมีเราจะมีมันกุ้งตัวนี้โรยหน้านะครับเพื่อเพิ่มความหอมของมันกุ้งด้วยเพิ่มความหอมความมันของมันกุ้งเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักชีกับต้นหอมผักชีต้นหอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับเมนูบะหมี่ต้มยำน้ำข้นครับผมช่วงสะอาดคอนเฟิร์มสนับสนุนโดยไลปอนเอฟทุกหยดสะอาดใสขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจานเอาล่ะคุณแม่ครับก่อนที่จะไปเช็คความอร่อยนะครับต้องขออนุญาตเช็คความสะอาดซะหน่อยนะครับเพราะว่าเมนูส่วนใหญ่ของทางร้านเนี่ยเป็นเมนูอาหารทะเลมันอาจจะมีกลิ่นคาวติดอยู่ในจานได้จริงไหมครับมีแน่นอนครับแต่เราจัดการปัญหานี้ได้เพราะผมมีเคล็ดลับในการดูแลความสะอาดภาชนะอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าจานทุกชามทุกใบเนี่ยของเราสะอาดแน่นอนครับคุณแม็กมีวิธีการดูแลความสะอาดจานชามอย่างไรครับง่ายมากครับคุณน็อตแค่เราให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่สามารถขจัดคราบทั้งคราบมันและคราบกลิ่นคาวได้ดีผมจึงเลือกใช้ไลฟ์วันเอฟสูตรอนามัยที่ใช้เพียงนิดเดียวก็สามารถล้างได้เกลี้ยงแถมยังไม่ทิ้งกลิ่นคาวกลิ่นอาหารทะเลและกลิ่นของน้ำยาล้างจานหลงเหลือในภาชนะอีกด้วยครับครับผมไม่เชื่อลองดูได้ครับได้ครับผมต้องดมก่อนเลยนะครับโอ้ยไม่มีกลิ่นจริงนะฮะแล้วก็จานเนี่ยสะอาดจริงๆด้วยนะครับสะอาดไร้คราบมันไร้กลิ่นคาวและไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดจานเลยนะครับแหมใส่ใจในความสะอาดแบบนี้นะครับผู้บริโภคอย่างเราก็อุ่นใจเพราะฉะนั้นนะครับไลฟ์วันเอฟทุกหยดสะอาดใสกระจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจานก็ขอรับรองว่าร้านกั้งบ้านเพเป็นร้านสะอาดคอนเฟิร์มครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับเรายังมอบกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลฟ์วันเอฟไว้ให้ใช้ที่ร้านได้ครับของก๋วยเตี๋ยวกั้งชามนี้จะผ่านเฉลยได้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าเฮียน็อตจะให้กี่ดาวติดตามชมช่วงหน้านะจ๊ะสนับสนุนโดยบัตร BeFirst Smart Rabbit Chelsea จากธนาคารกรุงเทพแล้วเส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วค่ะช่วงนี้กลับมาพร้อมกับ3เมนูเส้นจากร้านกั้งบ้านเพเจ้าดังแห่งเมืองระยองไม่รู้ว่าเฮียนัทเขาปลื้มชามไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าพวกเรารีบตักไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาละฮะตอนนี้พร้อมชิมนะครับ3เมนูนี้เมนูไหนคือเมนูที่ขายดีที่สุดอันนี้ครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลกั้งทะเลเนื้อปูต้มยำน้ำข้นครับโหนี่คือเขาเรียกว่าเต็มที่เลยใช่ครับคือใส่เครื่องครบทุกอย่างเลยจริงๆครับครับนะครับผมนี่นะฮะดูกั้งแล้วก่อนนะฮะกั้งนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยตัวเบลเริ่มเลยนะแล้วกั้งนี่สดมากนะครับมีความเหนียวแน่นนะครับ
อันนี้จะเป็นเส้นบะหมี่ไข่ฮะก็เป็นบะหมี่ไข่ผลิตพิเศษจัดจ้านไหมครับแบบจัดจ้านเข้มข้นมากครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลยครับมาจานนี้อันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องชุดเดียวกันก็จะมีกั้งมีเนื้อปูมีปลาอินทรีนะครับแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีเกี๊ยวแล้วก็ลูกชิ้นก็คือมันกันเลยแต่ต่างที่น้ำซุปใช่ไหมจะเป็นต้มยำน้ำใสครับอันนี้เป็นต้มยำน้ำใสนะครับเป็นเส้นเล็กต้มยำน้ำใสนะฮะคือนอกจากต้มยำเราก็จะมีเป็นน้ำใสก็มีแล้วก็เป็นแห้งยำด้วยไงหลากหลายนะครับนี่เลยสำหรับคนไม่ทานเผ็ดก็ทานเป็นน้ำใสได้รสชาติจะจ้านเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะมีความเข้มข้นมันหน่อยมีมันกุ้งมีมันกุ้งหน่อยเข้าไปอันนี้ก็จะแบบใสๆแบบต้มยำแบบทานแล้วแบบสบายๆนะครับผมอันนี้แหละครับอันนี้เป็นผัดไทยกั้งแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีเนื้อปูอันนี้ก็ใส่เป็นฟูลออปชั่นเลยฟูลออปชั่นเหมือนกันแต่แล้วแต่บางทีลูกค้าอยากจะเป็นผัดไทยกั้งอย่างเดียวก็ได้ผัดไทยกุ้งอย่างเดียวก็ได้อะไรก็ในส่วนนี้ก็เลือกได้ใช่ครับก็จะเป็นน้ำซอสของทางร้านที่เราผลิตขึ้นมาทุกอย่างดูแล้วเนี่ยเป็นเมนูที่ปรุงสำเร็จมาเรียบร้อยเลยครับครับแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นรสชาติที่แบบครบรสอยู่แล้วครับแล้วก็จัดจานอยู่แล้วใช่ครับต้องถามกั้งมั่นเพลงจริงแล้วเปิดมาไม่นานนะแต่ตอนนี้ขยายสาขาไปทั่วประเทศเลยครับใช่ไหมปัจจุบันมีกี่สาขาครับก็มีที่ระยองที่บ้านเพนะครับแล้วก็มีสามสาขาที่กรุงเทพสาขาที่เราไปเปิดที่แรกก็ที่ซอยร่มฤดีเพลินจิตครับผมนะครับแล้วก็ไปเปิดในเซ็นทรัลเอมบาซีอีทไทยในข้างล่างครับครับผมและสาขาล่าสุดก็คือที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นบนสุดครับตอนนี้มี4สาขาแล้ว4ครับเรามีวิธีที่จะแบบควบคุมคุณภาพของอาหารเราอย่างไรบ้างเพราะเป็นอาหารทะเลต้องสดตลอดเวลานะคือโชคดีเรามีต้นน้ำที่อยู่จังหวัดระยองอยู่แล้วเรามีครัวกลางที่อยู่ที่นี่ก็คือจะมีคนที่คัดวัตถุดิบจากต้นตอที่ดีไปเลยเราคัดที่ดีจากนี่แล้วก็ส่งเข้าไปในกรุงเทพก็มีการเป็น QC ซึ่งจริงเรียบร้อยแล้วระยองกรุงเทพก็ไม่ได้ไกลหรอกนะไม่ไกลครับเดี๋ยวนี้ใกล้แล้วเราบอกว่ามันสามารถเก็บความสดได้พอสมควรได้ครับพอไปถึงเรื่องความสดก็เหมือนตรงจากระยองเลยใช่ครับใช่ครับอนาคตมีคิดจะขยายสาขาเพิ่มเติมไหมครับก็มีเรื่อยๆครับอาจจะเข้าไปในตามตึกออฟฟิศบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างบางจังหวัดที่เขาแบบไกลทะเลอย่างเงี้ยอย่างภาคเหนือหรือภาคอีสานเงี้ยเขาอยากทานมีโอกาสไหมครับก็มีคนที่เขาอยากทานเป็นคนเหนือคนใต้ทางภูเก็ตนะครับก็มีโอกาสที่จะขยายสาขาไปใช่ครับผมวันนี้ถ้าเดินทางมาที่จังหวัดระยองแล้วอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพแบบออริจินอลเลยจุดเริ่มต้นอย่างนี้เลยเดินทางไปยังไงครับก็ตรงนี้เราโลเคตก็คือตั้งอยู่ที่ตรงบ้านเพนะครับก็ตรงข้ามท่าเรือเสรีก็ใกล้ๆกับท่าเรือที่เขาข้ามไปเกาะเสม็ดนะครับก็เดินทางใกล้หรือถ้าสำหรับลูกค้าที่นั่งรถบัสมาก็จะอยู่ใกล้ๆกับท่ารถของบ้านเพครับโอ้มาถึงที่ระยองถ้าจะไปเที่ยวเสม็ดแวะทานกันสักหน่อยใช่ครับหรือเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาแวะทานก่อนก็ยังได้อยู่กรุงเทพก็ยังสบายนะครับเปิดปิดกี่โมงครับมีวันหยุดไหมอ๋อไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่ที่นี่เปิดสาขาระยองนี่เปิดประมาณตั้งแต่8โมงถึงประมาณ6โมงเย็นครับทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ครับสะดวกมาวันไหนถ้าแวะมาระยองก็อย่าลืมมาทานนะครับต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวกั้งแท้ๆจากจังหวัดระยองก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับที่อยากลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวกั้งแบบคุณน็อตบ้างก็ตามไปจัดกันคนละชาม2ชามกันที่ร้านกั้งบ้านเพสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งออกจากบ้านกันตอนนี้เพราะเฮียน็อตเนี่ยเตรียมเมนูต่อไปไว้ให้ชมกันแล้วถ้าอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรจากร้านไหนตามคุณน็อตไปตอนนี้เลยจ้าเมนูเส้นนานาชาติเมนูต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทานผัดไทยครับผมร้านดังประจำจังหวัดระยองเลยทีเดียวนะครับผมร้านนี้เปิดมายาวนานกว่า40ปีแล้วครับเฉพาะเมนูผัดไทยอย่างเดียวนะครับขายถึงวันละ200จานเลยทีเดียวแม่แบบนี้ไม่ธรรมดาครับผมอะไรจะเป็นสูตรเด็ดมัดใจนักชิมนะครับเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นกับร้านผัดไทยคุณไกรเลยครับใครที่เคยไปเยือนเมืองระยองกันมาแล้วก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีเพราะที่ร้านนี้เนี่ยใหญ่โตกว้างขวางรองรับผู้มาเยือนได้มากแถมเมนูอาหารก็ยังหลากหลายอีกด้วยค่ะนี่จึงเป็นเหมือนจุดพักเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมมาฝากท้องกันส่วนใครที่ยังไม่เคยไปที่ร้านนี้ก็รีบตามคุณน้อยไปพบกับพี่ไก่เจ้าของร้านแสนสวยเพื่อทำความรู้จักกับผัดไทยคุณไกรกันให้มากขึ้นแล้วกันนะคะ
สวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีค่ะพี่ไก่นะครับเป็นทายาทรุ่นที่2นะครับของร้านผัดไทยคุณไก่นะครับต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นการเปิดร้านนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอ๋อเกิดจากการที่ว่าครอบครัวเราทำธุรกิจอื่นไม่ประสบความสำเร็จค่ะครับก็เลยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆร้านนึงทางพ่อแม่คิดว่าถ้ากรณีเราขายไม่ได้อย่างเงี้ยลูกๆ ก็ยังได้กินอยู่อ๋ออย่างน้อยก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวให้กินไม่ได้ขายไม่ได้ใช่ค่ะอันนั้นเป็นความคิดของใครครับคุณพ่อหรือคุณแม่คุณพ่อแม่คุณพ่อคือคุณไกรนั่นเองตอนแรกๆเราขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวน้ำก่อนค่ะตัวคุณพ่อเป็นเอาสูตรจากคุณพ่อเลยอ๋อไม่ค่ะเราก็ทำกับแม่เนี่ยค่ะก็คิดกันเองเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าสูตรผัดไทยเนี่ยได้มาจากคุณยายค่ะอ๋อยังไงครับผมค่ะก็คือสมัยก่อนเนี่ยยายจะทำผัดไทยนะคะและใส่ห่อใบตองค่ะให้แม่ขายตามโรงเลื่อยอะค่ะสมัยก่อนจากนั้นก็เลยเห็นว่าเอ๊ะขายก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ดีใช่ไหมค่ะก็เลยเพิ่มเมนูมาเป็นเมนูผัดไทยเข้ามาค่ะผัดไทยเข้ามาปรากฏผัดไทยนี่ขายดีกว่าค่ะก็แต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำก็ยังมีอยู่จนทุกวันนี้ก็นี่ก็ยังขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมแต่ผัดไทยก็เป็นตัวที่ทำให้เราโด่งดังทุกวันนี้ใช่ไหมสูตรของคุณยายนี่เป็นยังไงคือเด่นคืออะไรของเราคือรสชาติเราจะเข้มข้นเราใช้น้ำมะขามเป็นหลักเลยครับผมแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็ส่วนผสมที่ทางร้านมีเนี่ยค่ะก็ดัดแปลงมาเรื่อยค่ะแล้วคุณยายนี่สอนคุณแม่เลยไหมตอนทำค่ะตอนสมัยก่อนของยายสอนอยู่แล้วค่ะแล้วพอได้ผัดไทยคุณยายมาปุ๊บเนี่ยร้านขายดีขึ้นมาสมัยนู้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะครับผมค่ะแล้วเราก็ใช้เนื้อปูเนื้อกุ้งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เพียงแค่เนื้อหมูไข่เราใกล้ทะเลเนอะใช่ใกล้ทะเลเอากุ้งมาใส่ใช่ก็เลยกลายเป็นร้านให้โด่งดังปัจจุบันเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมานี่44ปีค่ะตั้งแต่พี่อายุ4ขวบค่ะโอ้44ปีแล้วเราเริ่มมาดังตอนปีไหนจำได้ไหมอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยด้วยว่าฐานะเราก็ไม่ได้ดีนะคะเราก็มีจำนวนโต๊ะที่น้อยจานที่แบบจำนวนจำกัดเนี่ยพี่ก็เรียนโรงเรียนวัดท่าเรือตรงข้ามพักกลางวันเนี่ยก็ต้องขอคุณครูเข้าออกมาช่วยเสิร์ฟใช่แล้วก็คือคอยล้างจานล้างแก้วเพื่อให้มาเสิร์ฟลูกค้าอีกเพราะพวกจานชามเรามีน้อยนะคะแสดงว่าขายดีตั้งแต่เราเด็กๆเลยใช่แล้วก็เริ่มมาเลยค่ะอยากรู้แล้วว่าสูตรลับความอร่อยของน้ำซอสผัดไทยเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้บุกเข้าไปในครัวได้ไหมครับได้ค่ะเชิญค่ะเชิญเมนูที่เล่าเส้นเป็นเรื่องจะมาชิมกันในวันนี้คือเมนูเด็ดประจำร้านอย่างผัดไทยกุ้งปูค่ะซึ่งขอบอกเลยว่าเครื่องแน่นและรสจัดจ้านสมคำร่ำลือจริงๆใครที่เป็นสาวกเมนูผัดไทยหรือเคยมาลองทานที่ร้านผัดไทยคุณไกรแล้วติดใจในรสชาติต้องไม่พลาดช่วงนี้ค่ะเพราะพวกเราจะได้รู้กันสักทีว่าที่มาความอร่อยของผัดไทยเจ้าดังเจ้านี้มีอะไรกันบ้างรีบตามเฮียน็อตไปพร้อมกันค่ะเอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูในส่วนผสมนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งใช่ไหมฝั่งนี้คือฝั่งของน้ำผัดไทยค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะครับเป็นเครื่องที่เป็นเส้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่เราโรยหน้าโอเคเรามาเริ่มที่น้ำผัดไทยก่อนดีกว่าโอ้โหนี่เราต้องใส่ส่วนผสมเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะจะได้น้ำผัดไทยแบบนี้มามีอะไรบ้างครับส่วนผสมเนี่ยคือน้ำมะขามเป็นหลักนะคะน้ำมะขามนี่จะต้องเป็นมะขามที่เปรี้ยวไม่ใช่มะขามหวานแล้วมะขามต้องมาจากที่ไหนครับมาจากเพชรบูรณ์ต้องเพชรบูรณ์เท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าเรามีเจ้าประจำที่เขาคัดมะขามให้เราค่ะโอเคที่เมนหลักเลยก็คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะฮะต้องเลือกที่มาได้ไหมครับต้องมาจากจังหวัดอันนี้เรามาจากสมุทรสาครสมุทรสาครนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็มีพริกป่นพริกป่นแล้วก็อันนี้อะไรซอสค่ะซอสมะเขือเทศค่ะตรงนี้คือจุดเด่นตรงที่ว่าสี uh-huh. สีของเราจะได้สวยด้วยครับผมค่ะแล้วก็มีใส่ซอสสิริชาใส่ซอสสิริชาด้วยค่ะแล้วก็พริกตำอะค่ะพริกตำแล้วใส่น้ำตำต้องใส่ชูไหมนิดนึงค่ะอันนี้ใส่น้ำตำชูนิดนึงนะฮะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงครับผมแล้วอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นหอมเจียวนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวทั้งหมดที่ผสมผสานออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะต้องเอาไปเคี่ยวนานเคี่ยวค่ะเคี่ยวค่ะแล้วถึงค่อยมาโรยนี้ทีหลังค่ะโรยหอมโรยกระเทียมเจียวทีหลังเคี่ยวนานไหมครับกว่าจะได้น้ำแบบนี้ก็เคี่ยวกะว่าให้มันแลดูหนืดนิดนึงค่ะก็ใช้เวลาสักระยะให้ทุกอย่างมันละลายแล้วผสมผสานจนลงตัวนะครับผมก็จะได้น้ำซอสที่เป็นน้ำซอสผัดไทยที่มีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านมานี่ในเครื่องการทำผัดไทยมีอะไรบ้างครับที่ร้านของเราจะใช้เส้นจันนะคะเส้นจันนะครับเส้นจันแล้วก็ก็จะมีถั่วงอกกุ้ยช่ายนะคะแล้วก็ที่ร้านเราจะโรยเป็นกุ้งแล้วก็เนื้อปูที่เราแกะแล้วนะคะแล้วก็มีถั่วด้วยไข่แล้วก็ไข่ซอยนะครับถั่วแล้วก็คั่วทางร้านก็คั่วเองนะคะถั่วโอ้โหคั่วเองนะแล้วก็เกี๊ยวกรอบอันนี้เสร็จแล้วเรารู้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเรามาดูวิธีการทำดีกว่าครับทำยังไงดีตรงนี้เลย
เรียกว่าเผยส่วนผสมแบบไม่มีหมกเม็ดเลยล่ะค่ะคุณแต่นี่เป็นเพียงเคล็ดลับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าจะให้ครบทุกกระบวนการก็ต้องไม่พลาดเรื่องเทคนิคการผัดด้วยค่ะแต่เรายังไม่เฉลยให้ฟังกันตอนนี้นะไปพักชมโฆษณาสักครู่แฟนเล่าเส้นตัวจริงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะพี่ไก่จะมาควงตะหลิวโชว์ขั้นตอนและเทคนิคการทำผัดไทยให้อร่อยค่ะลีลาการผัดของพี่ไก่จะช่ำชองแค่ไหนไปชมพร้อมกันนะคะเอาละครับเรามาดูวิธีการทำนะทำยังไงครับเนี่ยก็คือหลังจากที่เราผัดไทยแล้วนะคะผัดเส้นขาวคือต้องเอาเส้นสีขาวไปผัดกับซอสก่อนใช่ค่ะซอสก่อนเพราะว่าทำไมถึงต้องผัดก่อนครับอ๋อเพราะว่าเส้นจันทร์นะคะที่เราแช่น้ำนิ่มเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการผัดให้เป็นเส้นนิ่มอย่างเงี้ยใช้ระยะเวลากับจำนวนลูกค้าของเราเนี่ยเราจะไม่พอมาผัดทีละจานฉะนั้นเราจะผัดเส้นอันเนี้ยเส้นผัดไทยเนี่ยไว้ก่อนเลยให้ตัวน้ำซอสมันซึมเข้าไปในเส้นก่อนเลยใช่มันจะได้ไม่เสียเวลาในการที่ลูกค้าจะต้องไม่ต้องรอนานนะคะโอเคพอเราได้เสร็จปุ๊บทำไงต่อครับเราก็เอาน้ำมันนะคะใส่กระทะนิดนึงเพราะที่ร้านเราจะไม่เน้นน้ำมันมากนะคะจากนั้นเอาเส้นที่ผัดแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยแล้วก็น้ำผัดไทยนะคะอ๋ออันนี้ต้องเติมน้ำผัดไทยเข้าไปเพิ่มด้วยใช่ใช่ค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับใช่ค่ะนะใส่เข้าไปอีกอันนี้ให้ผัดให้น้ำผัดไทยมันซึมเข้าไปในเส้นอีกใช่ให้เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกแล้วก็เราก็ใส่ไข่ใส่ไข่เข้าไปนะครับอันนี้ผัดเข้าไปเรื่อยๆไฟนี่เราใช้ไฟระดับไหนครับค่ะระดับกลางค่ะก็คือเราจะไม่ใช้ไฟแรงในการผัดผัดไทยใช่ค่ะเพราะอะไรครับเพราะเส้นมันจะติดกันมากอ๋อเส้นมันติดต้องค่อยๆต้องใช้ต้องค่อยๆผัดใช่ค่ะผัดไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเราก็แค่โรยผักโรยผักแค่นั้นค่ะเข้าไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะตอนนี้กลิ่นของน้ำซอสนะมันก็โชยขึ้นมาแตะจมูกเลยรู้สึกเลยว่ารสชาติต้องเข้มข้นแน่นอนเพราะว่ากลิ่นก็ค่อนข้างจะรุนแรงเผ็ดรู้สึกเลยว่าเผ็ดแล้วล่ะจ้าแถมยังมีเพื่อนๆตามมาอีก4จานแม้น่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าเฮียน็อตทานไม่หมดก็ตะโกนเรียกดังๆนะคะเชื่อว่ามีคนพร้อมจะเคลียร์จานแทนเฮียอยู่ทั่วประเทศแล้วล่ะค่ะเอาละครับพร้อมจะชิมนะครับผัดไทยที่เรียกว่าเป็นเจ้าที่ดังที่สุดของจังหวัดระยองนะครับผมนี่นะฮะเมื่อกี้ได้ดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้มาชิมกันเรียกว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วอ่ะ คือรสชาติมันลงตัวอยู่ในตัวมันเองอ่ะ คือนี้เราแค่ใส่น้ำซอสตัวนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ผัดแค่นั้นเลยไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลยถึงว่าไม่แปลกใจเลยมันเป็นเมนูที่แบบคนส่วนใหญ่ที่มาจังหวัดระยองต้องแวะมาทานเลยเนาะสำหรับเมนูผัดไทยของร้านคุณไก่แห่งนี้นะครับผมนอกจากเมนูนี้ก็ยังมีเมนูแนะนำอีกหลากหลายเลยมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสั่งกันเยอะนะคะเกือบทุกโต๊ะก็จะเป็นเมนูกันเชียงปูนึ่งนะคะกันเชียงปูนึ่งซึ่งเราติดทะเลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของสดเนี่ยรับประกันได้เลยว่าสดแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นยำไข่ปูครับผมค่ะถัดไปก็เป็นเกี๊ยวปูทอดค่ะโอ้ส่วนใหญ่จะเน้นปูกันหมดเลยเนาะค่ะเกี๊ยวปูทอดแล้วก็จานนี้เป็นเนื้อกั้งทอดกระเทียมค่ะเนื้อกั้งทอดกระเทียมนะครับผมทางร้านก็จะแกะเนื้อให้หมดแล้วค่ะเราก็คือสามารถทานได้เลยค่ะค่ะอันนี้ไปผัดทอดกระเทียมเดียวปรุงรสให้เรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะครับผมนี่คือเมนูยอดนิยมของทางนี้นะครับต้องทานส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนท้องถิ่นครับคือถ้าเป็นวันหยุดราชการส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะค่ะค่ะถ้าวันธรรมดานี่ก็คนที่พื้นบ้านด้วยมีแบบมาแบบเยอะๆเลยไหมแบบเป็นกรุ๊ปทัวร์นี่มีไหมก็จะมีกรุ๊ปทัวร์ค่ะส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี้ยก็จะมีเยอะค่ะร้านนี่รับรองแขกได้ทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยประมาณ450ท่านค่ะ450ท่านสบายๆเลยโอ้โหนะฮะร้านกว้างขวางเลยจริงๆนะนี่บุกเข้าไปในครัวแต่ครัวใหญ่พอๆกับร้านเลยเพราะเรารองรับลูกค้าเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่าค่ะผัดไทยเนี่ยเริ่มต้นจานเท่าไหร่ครับจานละ50บาทสำหรับจานเล็กนะคะจานขนาดนี้นะคะมีเนื้อปูงี้ด้วยค่ะใช่ค่ะมีเนื้อกุ้งงี้ด้วยค่ะใช่ค่ะนี่คือ50บาทเหรอค่ะ50บาทค่ะคุ้มมากมากเลยแต่ถ้าเป็นจานใหญ่จานประมาณขนาดนี้นะคะก็ที่200บาทค่ะไม่แพงเลยเนาะค่ะขายถูกมากมากคือที่ร้านเนี่ยเราจะติดราคาที่เมนูทุกเมนูเลยค่ะ
คือรับประกันเลยว่าคุณได้ของที่คุณภาพและราคาที่มาตรฐานแน่นอนทุกการนะครับผมสมมุติคนเดินทางมาระยองอยากจะมาลองทานผัดไทยคุณไกรเนี่ยเดินทางยังไงครับเราตั้งอยู่ถนนเลียบชายทะเลหรือบางคนก็จะเรียกถนนเพแกงก่ำนะคะซึ่งห่างจากบ้านเพแค่8กิโลค่ะห่างจากสวน6กิโลอ๋อเป็นสถานที่ที่คนจะต้องมาเที่ยวอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะยังไงก็ต้องผ่านร้านผัดไทยคุณไกรแน่นอนนะครับผมร้านเปิดปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าทุกวันนะคะถ้าวันธรรมดาปิด5โมงเย็นค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณทุ่มครึ่งค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันธรรมดาแล้วก็เสาร์อาทิตย์เปิดถึงทุ่มครึ่งนะครับผมไม่มีวันหยุดเลยค่ะหลังเทศกาลค่ะพอจบเทศกาลไปแล้วเราค่อยหยุดพักเลยหน่อยเพราะว่าหลังเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เทศกาลหลังปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะครับเอาล่ะใครมาระยองก็อย่าลืมมาทานนะครับผัดไทยคุณไก่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากมากเลยครับขอบคุณครับคุณค่ะคุณค่ะนะเฮียน็อตแต่ก็อย่ามัวทานจนลืมว่าเรามีนัดปรุงเมนูเส้นกับเชฟฟังในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะคะช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาร์เนชั่นสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับพี่น็อตครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเชฟผมไปหามาได้แล้วนะครับกับพาสต้ารูปร่างหน้าตาแปลกๆแล้วครับมีสารพัดสัตว์เลยครับเชฟครับพี่น็อตก็มาแล้วพาสต้าก็มาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ใจร้อนจังเลยยังไม่รู้เลยว่าฉันจะทำเมนูอะไรวันนี้ครับผมจะมาทำพาสต้าครีมข้าวโพดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปดูส่วนผสมเลยครับเอาละตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เส้นนะครับพาสต้าที่เป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับสำหรับเด็กๆใส่ลงไปนะครับตอนนี้กำลังจะทำรูนะครับซึ่งเราจะทำให้ครีมข้าวโพดเราเนี่ยวันนี้ข้นกว่าปกติครับเพราะว่าเราจะเอามาปั้นเป็นก้อนๆพี่อันนี้เป็นครีมข้าวโพดกระป๋องนะครับใส่เข้าไปเสร็จปั๊บเราก็จะใส่สต๊อกไก่เข้าไปนะครับนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มความเข้มข้นหอมมันด้วยนมข้นจืดคาร์เนชั่นครับนี่เลยครับวัตถุดิบสำคัญคู่ครัวของเรานมข้นจืดคาร์เนชั่นที่ใช้นมคุณภาพดีจากนิวซีแลนด์สามารถใช้แทนกะทิหรือว่าครีมก็ได้แล้วยังปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารเจเลียนก็อร่อยล้ำไม่ซ้ำใครและตอนนี้ครับสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามีทั้งกระป๋องใหญ่และกระป๋องเล็กขนาด140มิลลิลิตรสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยครับแถมยังใช้ง่ายนะครับช่วยให้รสชาติกลมกล่อมและมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเชฟมืออาชีพอย่างผมเนี่ยเลยต้องมีติดครัวไว้ไม่เคยขาดเลยครับพอเราตัวซุปข้าวโพดนะครับที่มันข้นๆเนี่ยพี่มาแบ่งเป็นชิ้นๆเนาะแล้วเราไปแช่ตู้เย็นก่อนพอมันเริ่มเซตตัวเนี่ยครับเรามาปั้นให้มันกลมๆครับแล้วเดี๋ยวเอาไม้มาเสียบครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนผสมแป้งพี่ครับผมจะมีคอร์นมิลล์นะครับแป้งอเนกประสงค์นะแล้วก็มีผงฟูครับไข่ไก่ครับผมเกลือพริกไทยน้ำตาลนะครับโอเคอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนมข้นจืดคาร์เนชั่นครับวันนี้เราใช้250 ml ครับที่เราแช่ช่องฟรีซไว้ก็พร้อมแล้วครับเชฟครับแล้วก็จุ่มเลยพี่ว่านะเด็กๆต้องชอบมากแน่ๆเลยเพราะขนาดพี่เนี่ยยังชอบเลยนะครับเพราะว่ามันแปลกและสำคัญเนี่ยรสชาติของครีมข้าวโพดเนี่ยก็มีความกลมกล่อมเนื้อก็นวลเนียนทานแล้วมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับพอทานเข้าไปนะครับจะได้กลิ่นหอมของนมเบาๆนะพี่ อยู่ข้างในด้วยแบบอร่อยจริงฮะใช่แล้วครับผม เอแต่ว่าไปนะเชฟนะจริงๆเนี่ยเราก็ทานเมนูพาสต้ากันมันเยอะแล้วนะครับคราวหน้าเนี่ยเปลี่ยนเมนูได้ไหมพี่อยากได้แบบไหนครับพี่เนี่ยชอบทานแบบอาหารไทยอ่ะรสจัดๆรสเข้มข้นหน่อยได้พี่จัดให้สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันนะในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับครับผมสนับสนุนโดยครั้งแรกพลังเกลือชมพูคู่พลังสมุนไพรใหม่ยาสีฟันซอสเฮอร์เบอร์ผิงสอง
อร่อยกับเมนูเส้นจากร้านดังประจำจังหวัดระยองกันไปแล้วช่วงสุดท้ายขอตีตัวออกมาที่พุทธมณฑลสาย4กันหน่อยค่ะร้านอาหารบรรยากาศน่านั่งนี้มีชื่อว่าร้านอัญญาเพลสค่ะชาวสาย4หรือชาวศาลายาต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีพอรสชาติทั้งอาหารไทยและอาหารยุโรปต่างถูกปากคนในพื้นที่ไม่น้อยเลยทีเดียวเห็นทีจะต้องไปทำความรู้จักกับร้านอัญญาเพลสให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะรีบตามคุณน็อตไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอานนท์นี่คือเจ้าของร้านอัญญาเพลสเลยนะครับใช่ครับผมถามก่อนว่าเปิดร้านนานกี่ปีแล้วครับนี่เข้าปีที่9แล้วครับปีที่9นะครับผมทำไมถึงใช้ชื่ออัญญาเพลสล่ะอัญญาเพลสก็จริงๆตอนที่เลือกชื่อเนี่ยเราก็อยากได้ชื่อที่แบบสื่อได้กลางๆเนื่องจากที่ร้านเนี่ยเราเสิร์ฟทั้งอาหารไทยนะครับครับผมและอาหารฝรั่งด้วยเหมือนกันก็สุดท้ายเลยลงเอยด้วยชื่อลูกสาวลูกสาวคุณอานนท์เลยใช่ครับชื่ออัญญาถูกต้องครับกลายเป็นจริงๆเขาเป็นเจ้าของตัวจริงแค่มาทำงานในเขาถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางครอบครัวของคุณอานนท์เองก็มีประสบการณ์ในการทำอาหารมายาวนานด้วยใช่ครับถึงกี่ปีครับผมเนี่ยผมไม่โตที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆก็คืออยู่ในร้านอาหารไทยที่ฝรั่งเศสเลยครับผมเพราะนั้นคือเรียกว่าเลิกเรียนก็คือเล่นวิ่งเล่นที่ร้านนะครับแล้วก็เรียนรู้การบริหารงานร้านการทำอาหารครับผมรวมถึงเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับสุดท้ายกลับมาเมืองไทยก็เลยคิดว่าเอาสิ่งที่เราถนัดนี่แหละใช่ครับกลับมาทำเป็นอาชีพดีกว่าก็เลยเปิดร้านอัญญาเพลสมาตะกี้บอกแล้วว่าอาหารที่เราเสิร์ฟคือไทยแล้วก็ฝรั่งผสมผสานกันถูกต้องครับสำหรับเมนูเส้นที่แนะนำในวันนี้ล่ะครับเป็นเมนูอะไรครับวันนี้จะเป็นเฟตูชินี่นะครับซอสครีมแซลมอนลมควันพิเศษตรงที่เส้นเฟตูชินี่เนี่ยที่ร้านเราทำเองอ๋อครับเป็นเส้นสดถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวเลยได้ไหมได้ครับไปดูวิธีการทำเลยนะได้ครับโอเคครับเชิญครับวันนี้คุณอานนท์ผู้เป็นเจ้าของและเชฟใหญ่ประจำร้านขอลงมือจับตะหลิวทำเมนูในวันนี้ให้คุณน็อตได้ทานกันด้วยตัวเองรับรองว่าเห็นทั้งลีลาการทำอาหารและเกร็ดความรู้มากมายแน่นอนจ้างั้นเรามาดูส่วนผสมก่อนดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับก็มีแซลมอนเป็นสโมคแซลมอนจากสกอตแลนด์นะครับทำไมต้องสกอตแลนด์ครับอันนี้ผมเลือกสกอตแลนด์เพราะว่าส่วนตัวผมว่ามันน้อยหน่อยแซลมอนเป็นปลาที่มันอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดว่ามันเยอะเดี๋ยวจะเลี่ยนกันไปแล้วเป็นซอสครีมด้วยต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ซอยนะครับผมกระเทียมนะครับกระเทียมอันนี้เป็นผักชีลาวผักชีลาวเราใส่ลงไปเพราะว่าเพิ่มรสชาติครับแล้วก็กลิ่นหอมผักชีลาวนี่จะเข้ากับแซลมอนเป็นพิเศษอยู่แล้วโอเคครับผมอันนี้เกลือครับเกลือไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแซลมอนเหมือนกันแต่นี่เดี๋ยวเราไว้แต่งจานจบนะครับแล้วก็มีผักชีลาวไว้แต่งอีกนิดนึงไว้แต่งนะครับผมแล้วก็มีน้ำมันมะกอกแล้วก็เห็ดแล้วก็ครีมอันนี้ครีมครับวิปครีมธรรมดาวิปครีมที่ทำอาหารนะครับอันนี้สำคัญคือเส้นตัวนี้เลยเส้นตัวนี้เลยครับใช่คืออันนี้เราทำเองเป็นเส้นสดอันนี้ทำที่ที่นี่เราเลยนะครับใช่ครับทำใหม่ทุกวันทำจากอะไรบอกได้ไหมแป้งกับไข่ครับเท่านั้นเลยครับผมแต่ว่าอาจารย์ส่วนบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวโอเคโอเคเป็นความลับความลับแต่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านแหละแล้วก็เราทำสดใหม่ทุกๆวันเลยใช่ครับส่วนตัวแป้งนี่ผมก็นำเข้าจากอิตาลีเหมือนกันอ๋อเหรอครับไม่ใช่แป้งในประเทศไทยเพราะนั้นก็คือออกมารสชาติใช้ได้เลยเหมือนทานที่อิตาลีเลยแน่นอนโอเคถ้างั้นเราเริ่มต้นวิธีการทำก่อนโอเคครับเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวผมจะทำซอสก่อนทำซอสก่อนนะครับน้ำมันก็ประมาณสัก2ช้อนก็ได้นะครับครับผมอย่างแรกที่ควรจะใส่ก็คือต้องเป็นหอมกระเทียมเราอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นกระเทียมเจียวแล้วนี่จะไม่ใช่อาหารฝรั่งแล้วนะครับต้องหอมกว่าเพราะหอมใช้เวลานานกว่าคือเราผัดหอมให้มันสุกให้มันใสนะครับแล้วก็นิ่มก่อนก็คือแปลว่าสุกเพราะว่าถ้าตอนนี้ยังดิบเนี่ยเดี๋ยวกลิ่นจะแรงนะครับถ้าทานไปเดี๋ยวจะแบบกลิ่นแรงอาจจะเหมือนคนอาจจะเหมือนเผ็ดด้วยซ้ำแล้วก็ไฟไม่ต้องแรงนะครับไม่เหมือนอาหารไทยที่แบบไฟแบบผัดแรงฝรั่งก็แบบกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะมากที่จะทำที่บ้านเพราะว่าไม่ต้องใช้เตาแรงโอเคคือเตาไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วได้เลยครับมากๆนะฮะพอจะได้ปุ๊บเราก็กระเทียมใส่กระเทียมใส่นะครับก็พอประมาณนึงนะครับแล้วเราก็ต่อไปก็คือครีมครีมแล้วนะครับอันนี้ที่ร้านจะใช้ครีมสดเลยนะครับอันนี้เราก็จะปรุงนะครับก็เป็นเกลือเกลือนิดนึงนะครับครับเกลือพริกไทยนะครับพริกไทยเป็นพริกไทยขาวนะครับโอเคเราก็จะใส่เห็ดก่อนนะฮะเห็ดนี่ก็เป็นเห็ดฟางนะครับลวกมาก่อนเข้าให้เข้ากันก็เป็นตัวแซลมอนนะครับผมอันนี้ผัดอยู่นานไหมแป๊บเดียวครับเพราะว่าซอมมอนนี่จริงๆไม่ต้องสุกมากนะครับเดี๋ยวจะไม่อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพักแป๊บนึงเพราะว่าถ้าเรามีเตาถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยเราจะสามารถลวกเส้นไว้ต่างหากนะครับเราเส้นใส่ได้เดี๋ยวผมจะลวกเส้นให้ก่อนซึ่งในน้ำลวกเส้นเราก็จะใส่เกลือนิดหน่อยครับเกลือแล้วก็น้ำมันนิดนึงนิดนึงครับเพื่อไม่ให้ติดกันน้ำเดือดแล้วเส้นใส่นะครับตัวนี้สำหรับเส้นสดเราลวกนานไหมครับไม่นานครับถ้าเส้นสดนี้จะลวกแค่ประมาณนาทีวิธีสนุกสนานที่เอาไว้ดูว่าเส้นเนี่ยสุกหรือยังถ้าเป็นเส้นแห้งพวกโดยเฉพาะสปาเกตตี้ก็คือว่าหยิบขึ้นมาครับแล้วก็โยนใส่เพดานถ้าแปะถ้าติดโอเคถ้าร่วงยังดิบไปโอเคแ
ครจะมาทำความสะอาดใช่ครับอันนี้ง่ายอันนี้เราก็จะใส่เส้นลงไปผัดพร้อมกันนะครับสำหรับเมนูแรกของเรานะครับยังเหลืออีกหนึ่งเมนูนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะดีกว่าครับขึ้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารไทยยุโรปแบบนี้อัญญาเพลสไม่ให้ตัวพ่อแห่งวงการเส้นชิมแค่เมนูเดียวแน่นอนค่ะคุณอนนท์เลยจัดอีกหนึ่งเมนูเด็ดประจำร้านอย่างขนมจีนซาวน้ำมาให้คุณนอตได้ทานอีกด้วยจัดแจงบนจานสวยงามแบบนี้จะมีความพิเศษยังไงให้คุณอนนท์เล่าให้ฟังเลยค่ะเอาละครับพร้อมมาชิมแล้วแต่ตอนนี้ตะกี้เราไปทำกัน1เมนูใช่ครับอันนี้มีอีก1เมนูอีก1เมนูอันนี้คือเมนูขนมจีนซาวน้ำครับขนมจีนซาวน้ำอันนี้เป็นสูตรของใครคุณแม่นะครับเพราะมันเรียกว่าคุณยายของอัญญานะครับก็คือเป็นสูตรของที่บ้านที่ทำกันมานานนี้จะแตกต่างที่เราจะเป็นเนื้อปูก้อนอ๋อคือจริงๆตรงนี้จะต้องเป็นลูกชิ้นปลาใช่ครับแต่ทางร้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นเนื้อปูเยอะนึกว่ามีนึกว่ามีก้อนสองก้อนจัดเต็มเลยตักเข้าไปก็เจอนะฮะอ๋อคือตรงนี้ที่จะเปลี่ยนสูตรแค่เฉพาะตรงนี้นะครับเราจะเริ่มชิมจากเมนูนี้ก่อนเลยสำหรับปกติเส้นสดนะครับผมเส้นนุ่มมากแล้วก็รสชาติของครีมเนี่ยมันก็ซึมซับเข้าในเส้นเลยใช่ครับแล้วก็มีผัดด้วยกันมีความหอมของปกติลาวอยู่มากๆนะฮะแล้วก็มีความหอมของตัวแซลมอนเองนะครับผมแล้วก็เค็มนิดๆนะครับผมก็ซึ่งเป็นทานแล้วมันก็รู้สึกว่าสบายๆไม่หนักจนเกินไปนะครับผมอ่ะมาเมนูนี้บ้างดีกว่าขนมจีนซาวน้ำนี่ต้องเครื่องเยอะเลยครับอยากใส่อะไรชอบก็ต้องใส่เต็มที่ใช่แล้วแถมเป็นเมนูที่จริงๆแม่ผมชอบมากๆเลยของขนมจีนซาวน้ำนี่นะฮะในเครื่องนี้ก็จะสับปะรดนะครับสับปะรดนะฮะมีทั้งตัวนี้ก็คือไฮไลท์เลยนะฮะเป็นกะทิเนาะครับกับเนื้อปูก้อนปูก้อนเลยครับซึ่งทางร้านเองนี่ก็จะมีเมนูที่แบบหลากหลายแล้วก็จะใช้ชื่อของเจ้าของสูตรตัวนั้นมาเป็นคนตั้งด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นจะมีเมนูที่ขายดีกันอย่างเรียกว่าเป็นปีกไก่อบเราจะเรียกว่าเป็นปีกไก่คุณแม่อัญญาคุณแม่อัญญาก็คือภรรยาของคุณอนนท์ถูกต้องเลยเขาเป็นสูตรของเขาเองนอกจากปีกไก่คุณแม่อัญญาแล้วมีอะไรอีกมีอีกตัวที่ขายดีก็จะเป็นน้ำพริกคุณยายน้ำพริกคุณยายคุณยายนี่ก็คือฝั่งคุณแม่ของคุณแม่อัญญาถูกต้องถูกต้องงงนิดนึงจะมีเยอะนิดนึงครับใช่แต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกน้ำพริกอีกตัวนึงที่ขายดีมากๆครับนี่นะฮะรสชาติมันลงตัวหมดเลยเนาะทุกอย่างนะครับกะทิก็ไม่มันจนเกินไปใช่เดี๋ยวจะเลี่ยนอันนี้สำคัญเลี่ยนนี่รวมกันทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมากเลยแล้วมีเมนูอะไรไหมครับที่อยากจะนี่ก็จะเป็นเมนูฝรั่งนะครับที่ร้านเราพิซซ่าพี่เห็นถือไปน่ากินมากๆเลยพิซซ่าเนี่ยผมไปเรียนกับเป็นเชฟอิตาเลียนแล้วก็เขาสอนตั้งแต่นวดแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะทำพิซซ่าเนี่ยขอร้องอย่าใช้เตาแก๊สต้องใช้เตาพิซซ่าเท่านั้นเตาพิซซ่าและเป็นเตาฟืนต้องเป็นเตาฟืนต้องเป็นเตาฟืนอันนี้มันจะได้ความหอมของไม้ใช่ครับของไม้มันจะมีควันมีกลิ่นอะไรตรงนี้ซึ่งแก๊สมันไม่สามารถจะให้ได้เราก็เลยลงทุนสร้างเราก็ต้องลงทุนเป็นเตาที่ใช้ฟืนถ้าคนอยากจะมาทานอัญญาเพลสเนี่ยเดินทางยังไงร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนานะครับพุทธมณฑลสาย4นะครับก็อยู่ใกล้ๆศาลายาถ้าบางคนจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับผมปิดกี่โมงครับครัวเปิด11โมงเช้านะครับแล้วก็ครัวปิด4ทุ่มก็คือเปิดทั้งวันเลยใช่ครับแล้วเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับของเล่าเส้นเป็นเรื่องเพื่อค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นที่ผ่านมากว่า2ปีนี้แม้ว่าจะเดินทางไปแล้วกี่ร้อยครั้งกี่สิบจังหวัดแต่ก็ยังมีความรู้ที่มาคู่กับความอร่อยให้พวกเราได้เรียนรู้กันอยู่เสมอค่ะราวกับว่าคุณค่าและความหมายที่แฝงอยู่ในเมนูเส้นเหล่านี้จะไม่มีวันหมดจริงๆเลยนะคะและการเดินทางของพวกเราก็ยังจะดำเนินต่อไปถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาชมเล่าเส้นเป็นเรื่องกันเยอะๆนะคะครอบครัวคนรักเส้นของเราจะได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนสัปดาห์
์หน้าคุณน็อตวรริศจะพาล่องใต้ไปไกลถึงจังหวัดกระบี่เตรียมพบกับเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจ้าดังการันตีด้วยรางวัลของดีประจำจังหวัดกระบี่จากร้านโกโลบีต่อด้วยขนมจีนเส้นสดจากร้านโกจ้อยเจ้าดังที่เปิดขายมานานกว่า60ปีและปิดท้ายด้วยพาสต้าสไตล์อิตาเลียนแท้ๆกับพาสต้าเส้นสดที่ทำวันต่อวันจากเชฟอิตาลีที่มีประสบการณ์ในการทำอาหารมานานเกือบ20ปีที่ร้านอุมเบอร์โตอิตาเลียนคุยซีนอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการ Honda Dream Road ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุโดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 16,000 คนโดยโครงการ Honda Dream Road ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ด้านการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่รถยนต์เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆในการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยลูกค้า Honda และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการรถยนต์ Honda ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศและพิเศษสำหรับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานศึกษาที่สนใจอบรมเป็นกลุ่มใหญ่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล Honda 24ชั่วโมงโทร023417777หรือต่างจังหวัดโทรฟรี1-800-239-833หรือโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการ Honda ที่ร่วมโครงการทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนตลอดปี2560เลยค่ะ